ู่ช่วงกล้าคิดเปลี่ยนในรายการสะพานสายรุ้งกันค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมาร่วมพูดคุยกันกับประเด็นต่างๆในสังคมทั้งเรื่องของเด็กโรงเรียนการศึกษาครอบครัวสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงกันมากในสังคมกว่า37ปีที่มูลนิธิเด็กได้สร้างเส้นทางเดินทางเลือกให้กับเด็กๆเพื่อ นำไปสู่ชีวิตที่ดีผ่านกระบวนการการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ด้วยความรักอย่างสนุกและมีความสุขเสมอมาโดยผ่านความรู้ในการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสืออาหารคุณภาพหรืองานศิลปะนอกจากนี้มูลนิธิเด็กได้สร้างโรงเรียนทางเลือกห้องเรียนทางเลือกห้องสมุดและหนังสือทางเลือกเพื่อให้เด็กๆได้เลือกการพัฒนาตนเองตามวิธีที่ดีที่สุดและเมื่อเดินทางมาถึงวันนี้ที่มูลนิธิเด็กโดยโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสายรักก็ได้มีการเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาให้กับเด็กๆให้ได้มีความสุขกับการเรียนรู้ตามความถนัดของพวกเขาแต่ละคนโดยการสร้างสรรค์ห้องเรียนทางเลือกหรือที่ทางมูลนิธิเด็กได้เรียกว่ากล่องเรียนรู้แสนสนุกที่ภายในห้องเรียนนั้นจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กๆได้เลือกเข้าไปพัฒนาทักษะของตัวเองภายใต้บรรยากาศที่เด็กๆมีเสรีภาพได้อย่างเต็มที่พร้อมกับการปกครองตัวเองไปด้วยและในวันนี้พิธีกรของเราคุณขจรศักดิ์เฉาเจริญรัตน์ก็จะได้มาร่วมพูดคุยกับกรรมการเลขานุการและผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักมูลนิธิเด็กนั่นก็คือคุณพิภพธงชัยถึงแนวคิดในการสร้างกล่องเรียนรู้แสนสนุกและในแต่ละกล่องเรียนรู้จะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆบ้างรวมถึงเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเด็กๆ เขาทำกิจกรรมในห้องเรียนต่างๆกันด้วยค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์และวันนี้ขอทำหน้าที่พิธีกรนะครับแทนพิธีกรประจำตรงนี้นะครับแต่ว่าอีกบทบาทหนึ่งขอทำหน้าที่แขกเพื่อจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักที่มูลนิธิเด็กพุทธมณฑลสาย4แห่งนี้นะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นกรรมการเลขานุการและก็เป็นผู้จัดการของโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักด้วยคุณพิภพธงชัยครับคุณพิภพครับวันนี้อยากพาผมอยากพาคุณผู้ชมมารู้จักอะไรที่นี่บ้างคือเราอยากจะให้เห็นความคิดของการตั้งหมู่บ้านเด็กที่อ้างว่าใช้เสรีภาพแบบสามหินและการปกครองตนเองแล้วก็เรียนเขาเรียกว่าเรียนไปตามความถนัดของเด็กแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าเด็กของเราเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากจนมากนะแล้วก็ลำบากมากแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะว่าเด็กที่เป็นลูกชนชั้นกลางถึงไม่ยากจนก็ต้องการอะไรต้องการรู้จักว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรถนัดอะไรนี่โรงเรียนเริ่มต้นด้วยการให้เสรีภาพเสรีภาพในหัวใจสำคัญเพราะเสรีภาพจะทำให้เด็กบอกกับเพื่อนบอกกับผู้ใหญ่บอกกับชุมชนว่าตัวเองเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชยังไงคุณพิภพเรียกกล่องมหัศจรรย์ข้างหลังนี้ว่าอะไรกล่องเรียนแสนสนุกกล่องเรียนแสนสนุกทำไมต้องเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ไม่มีอะไรหรอก ผมไปร้านกาแฟเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันสวยดี มีอยู่ร้านหนึ่ง มันเอาตู้คอนเทนเนอร์มาดีเว้ย ลองมาทำอันนี้บ้างผมก็เลยบอกคุณคลองศักดิ์นะซึ่งเป็นสามนิก อดีตสามนิกบริษัทแปรน คุณคลองศักดิ์ก็ไปบอกแปรนแปรนก็เลยมาออกให้ผมอยากจะรู้ว่าห้องเรียนแสนสนุกที่ผมไปค้นข้อมูลมาเหมือนกันนะมีห้องแบ่งออกเป็น6ประเภทอันที่1ก็คืองานไม้อันที่2ก็คือห้องศิลปะประดิษฐ์หัตถกรรมห้องที่3ก็คือห้องมัดย้อมและก็ทอผ้าห้องที่4คือห้องเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ห้องที่5ก็คือห้องวัดแววดร.อุษณีและห้องสุดท้ายก็คือห้องโยคะเด็กแต่ว่าทั้ง6ห้องอยู่ในนี้หรือว่าไม่กระจายไปคือเราพยายามมีทุกเรื่องจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้เด็กได้ฝึกมือฝึกทักษะฝึกอะไรต่ออะไรแล้วก็เรียนรู้ใส่คำว่าสนุกไปเพื่อจะบอกว่านี่เป็นความสนุกเรียนต้องสนุกเรียนต้องสนุกนะฮะมีชีวิตต้องสนุกหรือคุณมีแต่เศร้าหมองอาจจะไม่เศร้าเครียดเพราะว่าไม่สนุกถูกบังคับให้เครียดด้วยอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่ากล่องเรียนรู้
แต่แนวคิดที่สำคัญก็คือให้เด็กได้ทดสอบตัวเองครับในกล่องเนี่ยตรงนี้มีช่างไม้เขาไม่ได้เรียนแต่กล่องอย่างเดียวใช่ไหมตรงนั้นก็เย็บปักถักร้อยหัตถการตรงโน้นก็ย้อมมัดย้อมทอผ้ามัดย้อมทอผ้าผมชอบตรงที่คุณพ่อบอกว่าเราวัดว่าเด็กเรียนตอนเข้าห้องเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเล่นน่ะทำไมครูไม่นับเป็นเวลาเรียนบ้างแสดงว่าต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้มันเป็นให้มันเหมาะกับการเรียนชีวิตเด็กเนี่ยนะมันต้องเล่นก็คือการเล่นก็คือกระบวนการการเรียนสรุปเอาอย่างนี้ผมไม่เห็นเพราะว่าผมเป็นคนนอกขอเข้าไปเที่ยวชมหน่อยนะแต่ละห้องเรียนว่ากล่องเรียนรู้แสนสนุกเนี่ยมันมีอะไรให้เรียนแล้วมันสนุกแค่ไหนเดี๋ยวใช้คำว่าเรียนได้ไหมเวลเล่นเด็กเล่น เจ็บอะไรเงี้ยนะติดไงติดเราคนยุคเก่าก็พูดเฉยๆเลยขออนุญาตนะขออนุญาตเข้าไปแต่ละห้องก่อนโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องศิลปะประดิษฐ์หัตถกรรมหรือที่เรียกว่าห้องเย็บปักถักร้อยนะฮะและนี่คือครูสาวครูสาวสวัสดีครับครูสาวครับเนี่ยคำถามแรกเลยอยากถามเลยปกติแล้วเรานึกถึงเย็บปักถักร้อยนึกถึงงานผู้หญิงอ่ะแล้วเนี่ยมาเรียนอ่ะครั้งแรกที่เขามาทำเขาจะหัดเย็บก่อนหัดเย็บอะไรที่ง่ายๆก่อนพอง่ายเสร็จแล้วเขาจะได้มาทำกระเป๋าที่มันยากขึ้นยากขึ้นแบบนี้นะครับคุณครูเรียนแบบเนี้ยมันจะช่วยพัฒนาการเด็กๆยังไงบ้างช่วยการใช้นิ้วมือค่ะการใช้มือการใช้กล้ามเนื้อแล้วก็การใช้สายตาถ้าเกิดเรียนต้องมีสมาธิในการทำคือทุกคนเย็บทุกคนต้องตั้งใจในการเย็บอะค่ะถ้าไม่มีสมาธิก็จะโดนเข็มทิ่มทุกคนใช้สมาธิใช้สายตาในการทำอย่างชาติเนี่ยค่ะก็คือเข้ามาแรกเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่เป็นเลยคือพอเข้ามาเขาก็จะหัดทำคือหัดในการใช้สมาธิอย่างอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะซนจะเวลาเขามาอยู่ในห้องเนี้ยเขาจะต้องนั่งทำถ้าเกิดว่าเขาทำไปสักแป๊บหนึ่งแล้วเขาไม่อยากทำแล้วเขาไม่อยากทำเขาสามารถเดินออกไปได้แล้วก็ไปเล่นข้างนอกถ้าอยากทำอีกก็กลับเข้ามาทำได้อ้าวก็ในเมื่อเรากำลังฝึกสมาธิเด็กก็ต้องทำให้เสร็จสิไม่เสร็จเหรอทำให้เสร็จไม่เสร็จไม่ต้องออกไปจากห้องนี้ไม่ใช่เหรอแล้วไม่บังคับเด็กค่ะถ้าเด็กทำอย่างงู้นทำไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วเด็กเบื่อเด็กอยากออกไปเล่นข้างนอกก็ได้ครับเราสังเกตได้ยังไงว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาก็จะลุกแล้วเขาบอกแม่หนูเบื่อแล้วหนูเบื่อแล้วก็ออกข้างนอกได้ลูกแล้วอย่างนี้ครูไม่เบื่อเลยเหรอฮะเดี๋ยวหน้าใหม่ๆมาตลอดคุณครูจะพยายามกระตุ้นพัฒนาการของเด็กยังไงพัฒนาคือให้เด็กคิดเองว่าตัวเองอยากจะทำอะไรให้เด็กคิดเองอย่างบางทีเราก็มีผ้าให้มีผ้าให้มีตุ๊กตาให้มีกาวให้แล้วก็บอกกับเด็กเองว่าอยากทำอะไรก็เลือกทำเอาเองเลยลูกทุกคนก็จะคิดเองว่าทุกคนอยากจะทำอะไรกับผ้าชิ้นนี้บางคนมาทำกระเป๋าแล้วก็เดินมาหาครูใช่ค่ะง่ายไหมครับเสร็จยังลูกน้อยทำได้ไหมผมทราบเสร็จยังทำง่ายไหมที่ทำอะไรนี่ทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรครับคนเล็กเลยนะคะอันนี้เป็นพวงกุญแจค่ะกุญแจโอ้นี่ทำใบที่เท่าไหร่แล้วทำอันที่เท่าไหร่แล้วครับหนูทำใบที่สองใบที่สองแล้วใบที่สองแล้วหนูทำใบที่ห้าแล้วและนี่ก็เป็นห้องมัดย้อมทอผ้านะครับแล้วก็ผู้ที่สอนคือครูวิภาสวัสดีครับครูวิภาสวัสดีค่ะวิภาเด็กกำลังทำอะไรเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเป็นตรงครับมัดเราจะมัดลายผ้านะคะอย่างที่ตัวอย่างที่เห็นอ๋อทำออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือคุณครูสอนลายคร่าวๆแล้วเด็กก็เลือกลายเอาเองเลยใช่ไหมครับจากผ้าธรรมดาแบบนี้นะครับอันนี้คือผ้าอะไรอันนี้เป็นผ้าดิบค่ะผ้าดิบธรรมดาเลยนะ11ปอนด์จะเป็นบางหน่อยครับผมแล้วก็เด็กก็ใช้จินตนาการของเขาเลยว่าอยากจะได้ลายไหนคุณครูวิภาได้สอนแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าอยากได้ลายนี้มัดแบบนี้อย่างนี้ถูกไหมครับไม่ใส่ให้ใ
ค่ะเด็กรู้เรื่องไหมฮะเนี่ยว่าออกมาเนี่ยหน้าตาลายเขาจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยรู้ไหมฮะบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงเขาต้องมาลุ้นว่าอันนี้แต่เขาจะจำได้ว่าเขามัดแบบนี้เขาจะจำลักษณะการมัดของเขาได้ว่าเขามัดอย่างนี้นะแล้วแต่ว่าเขาจะไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเขาจะมานั่งลุ้นว่านี่ออกมาอย่างนี้อย่างนี้เด็กทำย้อมผ้าเนี่ยเด็กได้อะไรเขาได้จินตนาการนะคะถึงนะเขาจะได้จินตนาการเขาก็จะได้บางทีเขาจับผ้ามาใส่ไม้แล้วก็มัดเขาบอกว่าแม่หนูได้ไอติมแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ต้องการลายผ้าแต่ว่าเขาบอกเขาได้ไอติมอย่างเงี้ยค่ะอ้าวใครทำผืนแรกในชีวิตบ้างใครเพิ่งจะทำยกมือคนนี้ใครทำผืนที่สองแล้วยกมือใครทำผืนที่สามแล้วใครทำผืนที่สี่โอ้ใครทำผืนที่ห้าที่หกที่เจ็ดนี่เหรอใช่ไหมแสดงว่าเก่งแล้วสิไม่ใช่อ้าวดูหน่อยทุกคนช่วยกันดูแอน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 เขาไม่ได้จำได้เฉพาะของตัวเองนะเขาจำของเพื่อนได้แอนแอนสวยไม่สวยไม่สวยสวยเลยสวยตอนนี้เรามาอยู่ห้องงานไม้แล้วนี่คือครูเอกครับสวัสดีครับครูเอกสวัสดีครับผมครูเอกกำลังจะให้เด็กทำอะไรอันนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆทำรถหลอดได้นะครับหรือว่ารถไถนาที่เขาจะทำจากหลอดได้นี่ก็คือตอนนี้ให้เอาเชือกออกก่อนนะครับวัดต้องเอาเชือกออกให้หมดก่อนนะครับเด็กๆเคยทำแล้วหรืออันนี้คือเด็กๆก็จะทำเข้ามาเล่นปกติทุกๆวันนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะมาทำตั้งใจที่จะมาทำอะไรเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ไว้คุณครูสอนให้เขาทำของเล่นเองโดยมากเราจะให้เขาเป็นคนลงมือปฏิบัตินะครับแต่เราจะคอยช่วยในส่วนที่เขาทำไม่ได้ครับผมเสร็จแล้ววัดเคยทำแล้วต่อไปต้องทำยังไงลูกพ่อเคยสอนแล้วใช่ไหมครับต่อไปต้องวัดต้องทำอะไรครับใส่เสียงเข้าไปมันต้องทำอะไรก่อนที่รูของมันโล่งอย่างครับคุณครูอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคุณครูแบบอย่างเนี้ยอย่างนี้คือหมายถึงว่าเราจะมีการระมัดระวังความปลอดภัยเด็กได้ไงครับผมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ก็จะกลัวนะครับเพราะว่าแต่ว่าโดยหลักธรรมชาติคนเราจะมีสัญชาตญาณการป้องกันตนนะครับดังนั้นเวลาเขาใช้งานเราก็จะดูว่าเขาจะใช้แบบไหนของพวกนี้ก็คือบางทีเขาใช้แบบเขาฟันเข้าหาตัวเราก็ต้องแนะนำเขาครับก็คือให้เขาไม่เกิดอันตรายแล้วก็ให้ฟันไปข้างนอกนะครับการใช้ก็ต้องระวังคือหมายถึงว่าไม่ใช่เก็บทุกอย่างเพราะว่าต้องการการปลอดภัยเก็บหมดเลยจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมแต่การโอกาสการบาดก็มีบ้างแต่ว่าไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรงนะครับเป็นเล็กๆน้อยๆบาดเต็มที่ก็อาจจะเป็น1แผลแต่หมายถึงว่าเราสอนวิธีการป้องกันแล้วใช่ครับผมครับผมอันนี้ต่อไปอนาคตเด็กเขาก็จะเกิดความระมัดระวังอย่างเรื่องของค้อนกับตะปูนะครับครับซึ่งเริ่มทําแรกๆเนี่ยธรรมดาเขาจับตะปูอย่างเงี้ยครับเด็กหลายคนบางทีถ้าเกิดเขาควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้เขาก็จะตอกโดนมือเขาเอาค้อนป้อนพ่อขอค้อนหนึ่งลูกครับอันนี้ครับเพราะว่าค้อนก็คือมันจะมีหลายระดับนะครับค้อนก็มีค้อนเล็กค้อนกลางค้อนใหญ่ก็อยู่ที่กำลังกล้ามเนื้อของเด็กแต่ละคนการจับก็ไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้มันสอนไม่ได้ครับคือตรงนี้บางทีเราผู้ใหญ่เราจับขนาดนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขาก็มาอย่างนี้นะครับถึงเวลาตอกเวลาทำงานเขาตอกนะครับตอกถ้าเกิดเขาไม่ระวังเขาก็จะโดนมือครับการควบคุมกล้ามเนื้อเขาก็จะโดนมือแต่คุณครูก็จะปล่อยให้ประสบการณ์สอนเขาใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้ร้ายแรงมากนะครับเขาโดนปุ๊บโดนครั้งเดียวร่างกายมันก็ต้องสร้างกลไกป้องกันเขาก็จะหยุดปกติแล้วเด็กผู้ชายจะสนใจงานไม้มากกว่าเด็กผู้หญิงไหมหรือไม่เกี่ยวไม่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่งานไม้อย่างเดียวคือเป็นงานทุกๆอย่างของทักษะทางช่างทางอะไรพวกนี้ครับเพราะบางทีเขาเข้ามาทำแล้วก็ได้ของไปเล่นนะครับ
มันเด็กผู้หญิงผู้ชายก็เข้ามาห้องนี้เขาก็จะเข้ามาเพื่ออยากทำของเล่นได้ของเล่นครับทำของเล่นซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์พลอยได้ที่เด็กเขาจะได้เรื่องของพัฒนาการทางร่างกายครับผมนอกจาก3ห้องในกล่องเรียนรู้แสนสนุกไม่ว่าจะเป็นห้องศิลปะประดิษฐ์หัตถกรรมห้องมัดย้อมและห้องงานไม้ที่พิธีกรของเราได้พาไปชมกันมาแล้วก็ยังมีอีก3กิจกรรมที่อยู่ภายใต้กล่องเรียนรู้แสนสนุกอีกด้วยค่ะหลายคนคงเคยได้ยินว่าเด็กๆแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกันดังนั้นเพื่อที่จะค้นพบความถนัดของแต่ละคนกล่องเรียนรู้แสนสนุกจึงได้มีอีกหนึ่งห้องค่ะที่จะช่วยทำให้เรารู้ว่าเด็กแต่ละคนมีความสนใจหรือถนัดในเรื่องใดนั่นก็คือห้องวัดแววโดยด็อกเตอร์อุศนีเป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษที่เราจะมาค้นหาความสนใจและความถนัดเฉพาะทางของเด็กแต่ละคนโดยผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาสมองค่ะซึ่งภายในห้องวัดแววก็จะมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภทและในขณะที่เด็กๆกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานคุณครูก็จะคอยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กๆได้ค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ภายในตัวและต้องอยู่ภายใต้ความคิดที่ว่าเด็กจะต้องมีความสุขสนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมๆกันค่ะในห้องถัดมานั่นก็คือห้องเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ห้องเรียนนี้ได้มีการเอาแนวความคิดการจัดแปลงนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง1ไร่1แสนมาสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติที่จะใช้หลักการพัฒนาเด็กโดยการปลูกต้นไม้โดยที่เด็กๆจะเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติของต้นไม้สัตว์ต่างๆที่อยู่ในสวนผักและนาเพื่อนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติต่อไปโดยมีครูบนที่โตมากับการเรียนแบบเด็กรักป่ามาเป็นครูเล่นกับเด็กๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ธรรมชาติรอบๆตัวควบคู่ไปกับนิสัยรักต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกผักเลี้ยงป่าและให้เด็กได้เติบโตตามวิถีธรรมชาติค่ะและสำหรับห้องสุดท้ายหลังจากที่ไปปลูกผักกันมาแล้วเราก็ชวนเด็กๆมาออกกำลังกายกันหน่อยในห้องโยคะเด็กนั่นเองค่ะห้องเรียนโยคะเด็กของที่นี่จะใช้โยคะสายอินเดียที่นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วยังทำให้เด็กๆได้รู้จักควบคุมส่วนต่างๆในร่างกายพร้อมกับการกำหนดลมหายใจและจิตใจภายในให้สงบเป็นสมาธิซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเด็กๆให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สดชื่นแจ่มใสและจะทำให้เด็กๆมีสมาธิในการเรียนรู้เรื่องต่างๆต่อไปได้ดีขึ้นค่ะหลังจากที่ไปชมมาว่าเด็กเขาเล่นกันอย่างไรบ้างผมก็ได้ของเล่นมาเต็มเลยนะครับนี่คือการเรียนของเขาใช่ไหมเรียนสนุกเรียนก็ดีก็ผมเล่นอันนี้ตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบอ่ะโอ้เก่งอ่ะแต่ว่ามันเป็นงานเขาเรียกว่าสามจีก็เรียกคลาสสิกนะเนี่ยอยู่ยากดีแบบนี้หรือแม้แต่อันเนี้ยคือประเด็นอย่างนี้เด็กที่นี่เนี่ยของเล่นมีเยอะแยะหมดถ้าเทียบหมู่บ้านเด็กถ้าเทียบกับเด็กเมืองนะฮะผมเกิดไม่พูดถึงอันนี้ไม่พูดถึงของเล่นเนี่ยมีเยอะแยะหมดครับแต่เด็กเมื่อเขาได้ประดิษฐ์ของเล่นเองเขาจะภูมิใจนี่ประเด็นไงไม่ใช่พอเรามีของเล่นแล้วก็ไม่ให้เด็กได้มาตอกตะปูตอกไม้ผู้ใหญ่ไทยเนี่ยนะกลัวมากที่สุดคือการให้เด็กจับคอจับเลื่อยแต่ที่นี่ไม่กลัวกลัวระยะแรกครูดีทากันจบเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเด็กบาดเจ็บเท่าไหร่ก็บาดเจ็บก็บาดเจ็บไปสิมันจะไปบาดเจ็บมากมายอะไรเล่าเมื่อกี้แอบไปถามคุณครูแล้วเด็กเป็นแผลบ้างไหมเป็นหรือมันก็จำอย่างนั้นไม่การเป็นแผลเป็นเรื่องปกติอ๋อเป็นแผลเป็นเรื่องปกติคุณหมอนี่ไม่เคยเป็นแผลเลยเหรอเป็นโอ้ยผมตั้งก่อนเนี่ยขี่จักรยานเนี่ยล้มไม่ใช่ล้มชนเสาอยู่ตรงกลางเลยหัวโนเลยมันธรรมดาแล้วเด็กเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยร่างกายมันยืดหยุ่นมันไม่ได้แม้แต่ตกต้นไม้แขนหักเนี่ยก็ยังซ่อมกระดูกได้เร็วแต่ย้ายคอหักนะคอหักอาจจะไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่เราจะกลัวไว้ก่อนก็พ่อแม่ถูกฝึกมาด้วยความกลัวอันนี้เป็นขีดเส้นใต้เลยนะเราถูกฝึกมาด้วยความกลัวแล้วเราก็ถ่ายทอดความกลัวไปยังเด็กรุ่นต่อไปอย่าลืมที่ระหว่างเล่นอยู่สมองไปพัฒนาไปสมองไม่ได้อยู่นิ่งนะครับใช่เปล่าคุณไปศึกษาเรื่องสมองหน่อยถูกไหมมันไม่ได้อยู่นิ่งมันพัฒนาไป
แล้วความมีเสรีภาพก็ทำให้สมองเนี่ยพัฒนาเร็วขึ้นครับทีนี้รู้จักเล่นบางทีใช่ไหมอันนี้เคยเล่นแต่นานมากแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ทำเองไงเราใช้วิธีไปซื้อเลยของเล่นของเล่นคนเมืองเด็กเมืองเด็กเมืองที่นี่มีคนแบบคุยก็มาให้แต่เด็กบอกเบื่อเว้ยเดี๋ยวทำเองใช่ไหมนี่ทำเองเท่านั้นเลยใช่ป่ะดูที่เอายาเยื่อประหลัดเอาอะไรไม้ไอติมเนี่ยถ้าเด็กทำเองเด็กจะรู้สึกรักของก็ใช่แล้วสองแล้วมันมีความคิดสร้างสรรค์นี่สำคัญมากแต่ไอของที่สำเร็จรูปมามันเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ยังไงล่ะนักเรียนที่นี่นักเรียนของอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารักมีกี่คน60 60จะโอ้โหนี่ถ้าเป็นโรงเรียนอื่นๆที่เสียเงินกระตังเข้าไปเรียนวิชาเยอะเกินไปแล้วนะถ้างั้นอ่ะกำลังจะต้องทวงคุณอีกแล้วหาว่าวิชาเยอะเด็กจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเด็กแค่60คนจะเอาจริงๆก็ควรจะมีเพิ่มอีกกี่วิชาอย่างนี้ดีกว่าก็เท่าที่มีปัญญาแต่ครูอ่ะครูก็ต้องก็ต้องหามาสิหาครูแบบพิเศษบ้างสิไม่จะเป็นครูประจำเช่นวันดีคืนดีมหิดลของดร.สุกีก็เอานักศึกษามาร้องประสานเสียงมาสอนการร้องประสานเสียงเราก็ต้องรู้จักการจัดการนี่คือการบริหารจัดการไม่จำเป็นต้องไปจ้างคนมาหมดอาจจะไม่จำเป็นต้องมีห้องไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้ก็อาจจะเป็นช่วงหมอระยะเวลาก็ได้ใช่ไหมบางคนก็ไปเรียนเทควันโดที่ค่ายมีค่ายขึ้นมาครับผมมันพลิกแพลงได้เยอะแยะครับใช่ไหมอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนข้างนอกนะแล้วก็โรงเรียนยิ่งโรงเรียนอนุบาลเดี๋ยวนี้ต้องเหมือนกับแปะเจียวด้วยมั้งสอบเข้าด้วยมั้งแล้วก็จองกันตั้งแต่ล่วงหน้าเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วกับโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักนี่ที่นี่เสนอทางเลือกเยอะความฝันของผมก็คือทำโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับเด็กยากจนไม่สนใจหรอกไอ้พวกเด็กคนรวยอ่ะมันมีปัญญาอยู่แล้วนี่คือความฝันเด็กยากจนไม่มีทางที่จะได้โรงเรียนดีๆหรออืมใช่ถามหน่อยอีกครั้งหนึ่งความฝันของคุณพิภพก็คือทำโรงเรียนที่ดีที่สุดให้เด็กยากจนให้เหมาะกับเด็กการที่เด็กๆได้เล่นได้ลองทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองนั้นจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเด็กในทุกด้านเพราะการเล่นเป็นประสบการณ์ตรงทำให้เด็กได้เรียนรู้ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงความคิดความเข้าใจและการได้เล่นหรือทำกิจกรรมยังเป็นธรรมชาติของชีวิตเด็กทุกคนเด็กจะรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินได้สังเกตได้มีโอกาสทดลองสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเองซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาเด็กๆทั้งในด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาได้นั่นเองค่ะและสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับการรวบรวมภาพยนตร์คุณภาพของปี2559ในช่วงคุยหนังจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่คุณผู้ชมต้องห้ามพลาดกันบ้างนั้นต้องติดตามค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะดังต้นไม้ที่เติบโต